สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเราสปีดไรเดอร์พบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสปีดชาแนลทรูวิชั่นช่อง691นะครับและการสดๆ2ชั่วโมงครึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถมอไซค์รถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าคุยกันในที่นี้สดๆนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของวงการมอเตอร์ไซค์มาฝากเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่หนึ่งครับขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนครับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YFS นิตยสารรายเดือน Fast by Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับวันนี้พูดคุยกันให้มันเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้มีเรื่องราวที่เราจะได้โทรศัพท์มาพูดคุยกันต่อนะครับใช่ครับผมอัปเดตคันแรกขนุนจังเลยใช่ครับผมเปิดตัวเต็มที่แล้วคราวนี้นะฮะคาวาซากินะฮะจดทะเบียนเป็นทางการแล้วของกับรถคาวาซากิ Z900RS นะฮะ Z900RS เป็นไงลองมาดูนะฮะอันนี้ข่าวล่าสุดออกมาแล้วนะครับจากทางค่ายคาวาซากิได้ทำการจดทะเบียนชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการในฝั่งยุโรปแล้วนะฮะกับเจ้า Z900RS นะฮะความจุเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ 900cc ตามชื่อรุ่นเลยนะครับโดยหลักการสำคัญของระบบการทำงานของเครื่องยนต์ของเขาคือมันมีซูเปอร์ชาร์จนะฮะที่ทำหน้าที่ดูดและอัดอากาศเข้าไปทำให้อากาศเนี่ยเข้าสู่ห้องเผาไหม้เนี่ยด้วยแรงดันที่สูงกว่าออกซิเจนก็เข้าสู่ในปริมาณที่สูงกว่านะครับผมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่จะดีกว่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับผมครับจะช่วยให้เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้และทำงานมากขึ้นเพื่อจะทำให้เพิ่มการหมุนต่อรอบและเพิ่มกำลังงานของเครื่องยนต์และทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันกับระบบสมองกลของตัวรถเพื่อส่งขุมกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดออกมายามที่เราบิดคันเร่งนั่นเองนะฮะอาจจะเรียกรถของแนวนี้ว่านีโอคลาสสิกนะฮะโดยที่คาดว่าจะมีออปชันต่างๆเหมือนรถในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ABS Cruise Control Slipper Cut อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี้ยเราน่าจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงเลยของตัว Kawasaki Z900RS กันนี้กันโอ้โหสวยครับผมสวยมันเหมือนไอ้นี่พี่เมื่อก่อนมันจะมีรุ่น Safer หรืออะไรถ้าผมอ่านไม่ผิดนะประมาณนั้นแหละเซฟเฟอร์เนี่ยมันออกหน้าต่างนี้เลยครับผมจริงๆแล้วมันก็มีมาตั้งแต่สมัยยุคที่เป็นรถ2จังหวะแล้วก็โดดมาเป็น4จังหวะยุคแรกคาวาค่อนข้างจะดังมากต่างประเทศนะพูดถึงที่ทางฝั่งของยุโรปใช่ตอนนี้ก็กลับมาก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยถูกต้องเรายังไม่รู้สเปคใช่แต่ยังคงหน้าตาแบบเดิมๆคลาสสิกเดิมๆก็ต้องลองดูครับว่าซูเปอร์ชาร์จ900 cc นั้นจะเป็นอย่างไรก็เชื่อว่าคงวิ่งได้ดีคืออัตราเร่งมาเต็มๆนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เน้นในเรื่องของความเร็วปลายมากมายนักเพราะสังเกตอย่างนี้ถ้าเกิดเอาความเร็วปลายมากนี่ตายปิวหน้าแหกแน่นอนถูกต้องมีแต่ตายกับตายใช่ครับอ่ะมาต่อของผมนะครับเป็นข่าวแน่นอนแล้วการันตีว่ามาแน่นอนครับสำหรับค่ายของ BMW นะครับ GS310 รถ Adventure อเนกประสงค์ในคลาสเล็กไม่มีการพลิกโผอย่างใดสำหรับ GS310ในรถแนวอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองกับคลาส 310cc เอ้ย 303cc เป็นครั้งแรกในของโลกของตระกูลนี้แน่นอนว่าขาลุยทั้งหลายรู้จักกันดีกับ GS เป็นอย่างดีรู้อยู่แล้วว่าและนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ดีทีเดียวที่จะได้สัมผัสกับความแก่งของยอดเยี่ยมจากตระกูลนี้ในราคาที่เอื้อมถึงขึ้นกว่าเดิมได้เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับเครื่องยนต์310 GS ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ GS310R Sport Naked ที่กำลังวางจำหน่ายอยู่ในตอนนี้ซึ่งมีฐานการผลิตประเทศอินเดียและส่งออกทั่วโลกเจ้า BMW GS310 ให้สมดุลที่ดีระหว่างรถที่ใช้งานแบบถนนปกติทางฝุ่นและคาดว่าตัวรถจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบออปชันต่างๆในการช่วยให้รถนั้นทำงานได้ดีที่สุดในสภาพถนนที่แตกต่างกันและยังเน้นในเรื่องของระบบการสะเทือนแบบเป็นพิเศษซึ่งเป็นการออกแบบนาใหม่ทุกจุดแม้ว่าจะเป็นจุดแบบยางผิวขรุขระล้อแบบซิกลวดที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าล้อแม็กหัวใจหลักของ GS 310นั้นก็คือคัสและคาแรคเตอร์ของรถที่สามารถลุยไปได้ทุกที่ยกเว้นแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ยังใช้ลูกเดิมพัฒนามาตั้งแต่ตอนแรกอยู่นั้นก็คือเครื่องยนต์313cc 1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำแต่มีการปรับจูนนิสัยของเครื่องยนต์ให้มีอัตราเร่งในช่วงต้นได้ดีมากกว่าเดิมครับแม่หน้าตามัน F800 ชัดๆ
ใช่แต่ย่อเลยย่อเครื่องลงมานะใช่ย่อน่าจะย่อขนาดด้วยมั้งพี่ย่อขนาดย่อเครื่องแต่ราคายังไม่บอกไม่ตีไม่เคาะราคามาว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่มุมเนี้ยเนี่ย F800 ชัดๆเลยถ้าไม่มองที่เครื่องนะใช่เพราะ F800 มันมาซ้ายอยู่แล้วพ่อใช่มันเอาชัดเจนกว่านั้นคือ F700 ได้ล่ะเออใช่เพราะว่ามันคือล้อแม็กถูกต้องก็คือใช้เครื่องตัว310ที่เป็นตัวเนกเก็ตที่เราเคยเห็นในมอเตอร์โชว์กับมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ช่วงนั้นว่าตัวเนี้ยเข้ามาแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องของราคาใช่ยังไม่รู้เรื่องของพลังงานที่เป็นรถสไตล์นี้แล้วจะวิ่งอย่างไรถ้าเกิดว่ามันราคาไม่แรงมากมายนักแล้วก็ใช้งานได้ปกติคือวิ่งดีลุยได้ครับผมผมว่าขายดีแน่นอนถูกต้องเพราะว่าตระกูลของรถเล็กเนี่ยที่เป็นรถสไตล์แบบลุยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคือมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกันหรอกแต่ว่ามันก็คือสามารถเล่นตัวนี้สามารถที่จะตะลุยในคัสของตัวนี้ผมว่ามันน่าจะติดมือตัวเลขปลายไม่เท่าไหร่หรอกประมาณนั้นนะครับมาถึงของผมบ้างนะครับของผมเป็นค่าย Honda ครับกับการปล่อยทีเซอร์ Honda City Avenue Scooter สายพันธุ์ลุยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเคยเห็นเป็นคลิปออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือตัวของทาง Honda เนี่ยก็บอกแล้วว่าน่าจะมีการออกมาจริงๆเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่ง Honda City Avenue นั้นเขาบอกว่าเป็นการได้รับแรงบันดาลใจจากแอฟริกาทวินรุ่นใหญ่ของค่ายนั่นเองนะครับมีสิ่งที่เอาไว้ลุยก็คืออย่างนี้ครับล้อหน้าหลังเป็นซีลวดชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวมีการยกความสูงขึ้นมีกาดแท้งนะครับมีกาดแทนมีสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมแบบเบานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องที่นำมาจากเจ้า NC750 ขนาด700 cc มีเกียร์ที่เป็น Dual Clutch นะครับซึ่งเป็นเกียร์เอกลักษณ์ของ Honda อยู่แล้วก็คือสามารถที่จะชิปที่มือนะครับเป็นลักษณะของเกียร์ธรรมดาได้ บวกลบบวกลบหรือว่าจะปล่อยให้มันไปตามรอบก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเจ้า Honda City Adventure ตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้เป็นโซ่ขับเคลื่อนไม่ได้เป็นสายพานเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการลุยนั่นเองดังนั้นนะครับเราก็ต้องลองดูกันว่าถ้าเขามาจริงๆเนี่ยในแนวที่เรียกว่าหลุดโลกเลยอ่ะไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนใช่ Honda ทำขึ้นมาจะได้รับกระแสตอบรับดีขนาดไหนใช่นะครับเรารู้สึกว่าจะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไปดูกันครับว่าเจ้า City Adventure นั้นเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยที่เคยเปิดดูแล้วที่เข้ากล่องใช่ไหมที่ขี่ๆอยู่แล้วก็ไปลุยๆๆๆๆเสร็จแล้วก็เอาไปเข้ากล่องเข้าตู้คอนเทนเนอร์อุ้ยรถมันใหญ่นะลำน่าดูเหมือนกันนะตอนแรกดูคันเล็กบอกเป็นสกูตเตอร์ว่าจะพวกแบบ250อะไรเงี้ย700เครื่อง NC750 มาใช่วิ่งได้ประมาณ105-106โอ้ยกับสไตล์ก็เอาเรื่องแล้วใช่แต่ก็ดีที่ฉีกแนวใช่สกูตเตอร์มาทำเป็นสายลุยจริงเข้าท่านะใช่ฉีกง่ายบาลานซ์ดีตบเกียร์ลงเขาขึ้นเขาได้แล้วก็ลุยได้จริงต้องมานั่งพะวงเรื่องเกียร์ว่าปล่อยคัดจะดับไหมยืดเขาแล้วโบดบิดแล้วเครื่องจะบุบหรือเปล่าใช่มาถึงก็บิดขึ้นเดียวเลยเจ๋งจริงจริงจริงดูทั้งฝุ่นทั้งดำนี่จะลงทะเลให้ดูอีกแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยหน้าตาใหญ่ไม่แพ้ GS นะถ้าดูเทียบไฟกับฝรั่งเนี่ยคือแค่มันไม่มีทางชอบที่มันเป็นเนี่ยที่ลวดด้วยใช่นุ่มกว่าเดิมอีกเข้ากล่องคอนเทนเนอร์เก็บเตรียมตัวเอาจำหน่ายสูงนะเสร็จปิดตู้ฝึกเคลื่อนย้ายเตรียมขายรอดูประกาศศักดาโดย Honda 1509อีกไม่กี่วันแล้วครับ1509นะครับอีกประมาณสัก
7-6-7 วันเท่านั้นเองก็จะได้เห็นทีเซอร์ตัวใหม่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ City Avenger ครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาทำอย่างนี้ออกมาเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเลยปฏิวัติวงการของมอเตอร์ไซค์อีกแบบนึงที่เอาออโต้มาทำเป็นสายเดิร์ทเลยใช่แล้วมันเดินได้จริงเพราะว่าอย่าลืมว่ารถก็คือ1ก็คือเป็นซีลวดใช่2คือมีความสูงจากพื้นเยอะพอสมควรใช่แล้วก็3ก็คือว่ามีให้เล่นเกียร์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคยเจอปัญหาคือรถสกูตเตอร์หรือว่าบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยขึ้นเขาลงเขาก็กำลังงานไม่มีปวดหัวคือกำลังงานก็ไม่มีต้องมานั่งเบิ้ลเล่นถ้ามีเกียร์ปุ๊บๆๆลงมามันก็เชนตึ้งขึ้นใช่พอมันเชนได้ปั๊บคนก็ไม่ต้องเหวอไงใช่แล้วลงเขาก็คือเราสามารถล็อกเกียร์ไว้อยู่เกียร์1แล้วก็ปล่อยไหลลงใช่ก็ได้ใช่อยู่อย่างเดียวครับคือเข้าไทยไหมและราคาเท่าไหร่ถูกต้องครับนะครับลองดูแล้วกันนะครับก็วันนี้อัปเดตให้3ค่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมจะได้ทราบข่าวสารของวงการมอเตอร์ไซค์ของบ้านต่างประเทศเขาบ้านเราเดี๋ยวมีก็ค่อยๆโผล่เข้ามาเรื่อยๆแล้วกันใช่ครับนะฮะครับผมมาเดี๋ยวเบรกกันก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมารับโฟนอินแล้วก็เอสเอ็มเอสครับกับรายการ Speed Rider